อย่างที่รู้กันว่าในงานมอเตอร์โชว์ Honda ได้เปิดตัว EN1 หรือ EN1 อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหลายคนสงสัยว่าแล้วมันต่างกับ HRV พลังงานไฟฟ้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันที่ดูครับและบอกเลยว่าความแตกต่างนั้นมันมีอยู่แทบทุกอย่างเลยจริงๆแน่นอนว่าถ้าเป็นรถ EV นั้นกระจังหน้าก็จะถูกถอดออกไปและแทนที่ด้วยช่องเสียบสำหรับชาร์จโดยเฉพาะซึ่งจะมีทั้ง AC และ DC แต่สเปคเป็นยังไงนั้นสปอยเลอร์บอกเลยว่ารถคันนี้สเปคยังไม่มีบอกนะครับว่ากำลังชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับการชนหน้าแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ที่ไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาหรือรุ่น RS เลยแต่งานนี้บอกเลยว่าดีไซน์จะเรียบหรูกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งใครที่อยากแต่งนั้นบอกเลยว่าอาจจะต้องแปลงกันยากอยู่เพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับกระจังหน้าเลยนะครับจุดต่อมาอยู่ที่ล้ออัลลอยครับซึ่งจะมีขนาด18นิ้วเท่าเดิมแต่ลวดลายนั้นก็จะเน้นความไฮโซหรูหราแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะก้านนั้นมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดใครอยากตกแต่งในสไตล์นี้นั้นต้องไปหิ้วล้อกันเอาเองนะครับเหตุผลนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในข้อท้ายๆกันขณะที่โลโก้ Honda นั้นจากเดิมเคยจะมีตัว H ที่เราคุ้นเคยกันมาคราวนี้ก็ใส่คำว่า Honda แทนตัว H ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโลโก้ที่ใครที่ใช้ Honda หลายรุ่นโดยเฉพาะ HRV นั้นจะหาของแต่งกันเป็นแถวเลยซึ่งรุ่นหลังๆจะมีแบบนี้หรือไม่อันนี้ต้องมาดูกันเป็นรุ่นๆนะครับออปชั่นต่อมาหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟที่มีในรุ่น RS นั้นได้ถูกถอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าน่าเสียดายไหมมันก็น่าเสียดายอยู่นะแต่ในเมื่อหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟแบ่งเป็น2ตอนและที่สำคัญตอนหลังนั้นก็จะมาเป็นแบบแผ่นพลาสติกที่ปิดแบบแมนนวลหรือที่เรียกกันว่าเป็นปีกกระหังนั้นก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่ชอบส่วนนี้ก็เป็นได้หรือตัดปัญหาด้วยการเอาออกไปเลยก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าหลังคากระจกนั้นอาจจะยังไม่จำเป็นแต่สำหรับประตูท้ายไฟฟ้านั้นถ้าเกิดตัดออกไปเชื่อว่าบางคนก็อาจจะเสียดายเพราะว่าบางกรณีนั้นก็ต้องการใช้ไฟฟ้าผ่อนแรงในการเปิดปิดประตูใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็ถูกเอาถอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามถ้าเกิดขยะติดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าติดไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเหตุผลบางประการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันในข้อถัดๆไปครับสำหรับแผงแดชบอร์ดนั้นจะมีการเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่ตรงกลางที่จะเน้นจอใหญ่ๆเป็นหลักแล้วก็จะมีการจัดเรียงอุปกรณ์ที่ให้แตกต่างกันมากขึ้นฝั่งผู้โดยสารนั้นก็จะเปลี่ยนแนวตะเข็บใหม่ที่ทำให้ดูเตะตากว่าเดิมสำหรับไฟแอมเบียนไลท์นั้นจะเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีน้ำเงินทำให้ดูสบายตาและดูอบอุ่นมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นใครอยากปรับแสงนั้นบอกเลยว่าเสียใจครับมันไม่สามารถปรับได้ครับนอกจากจะใช้วิธีพิสดารกันเอาสำหรับจอแสดงผลนั้นจะมีขนาด 15.1 นิ้วใหญ่แบบชัดตาแตกกันเลยทีเดียวสิ่งที่พอให้เห็นว่ามันเป็นทางกายภาพนั่นก็คือปุ่มไฟฉุกเฉินกับปุ่มไล่ฝ้าทั้งหน้าและหลังเท่านั้นนอกนั้นจะควบคุมในจอทั้งหมดรองรับชุดเครื่องเสียงที่มีทั้ง Apple CarPlay และ Android Autoรองรับการทำงานของระบบ EV นั่นก็คือแสดงผลว่าการใช้ไฟนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญระบบปรับอากาศคราวนี้จะมาเป็นแบบแอร์แยกฝั่งซ้ายและขวาซึ่งของ HRV เดิมนั้นจะไม่สามารถแยกฝั่งได้ถ้าไม่ใช่สเปคเมืองนอกนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดต่างที่รู้สึกว่าน่าจะทำแบบนี้ให้กับรถบ้านเรานะแม้จะไม่ควบคุมแบบเต็มอย่างที่เห็นนี้แต่อย่างน้อยก็ต้องให้มีสวิตช์รองรับก็ยังดีสำหรับมาตรวัดนั้นก็จะมีการอัปเกรดจอแสดงผลการขับขี่ MID มาเป็นแบบทั้งแผงเลยซึ่งจะมีขนาด 10.25 นิ้วและกราฟิกนั้นบอกเลยว่ามันคือ Honda Style ซึ่งสามารถเห็นได้ในหลายๆรุ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบจออลังการขนาดนี้ต้องไปเล่นรุ่นนี้เท่านั้นสำหรับโลโก้ Honda แม้ยังคงดีไซน์เหมือนเดิมแต่ว่าพื้นนั้นก็จะมาเป็นแบบสีดำล้วนเหมือนกับ Honda หลายๆรุ่นที่เป็น EV แต่ทั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าในรุ่นหลังๆนั้นจะเป็นโลโก้ Honda ยุคใหม่ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ใครที่คิดถึงสวิตช์เกียร์อัตโนมัติของ Honda CR-V Gen 5เครื่องดีเซลคราวนี้ก็ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะการใช้งานนั้นยังคงเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือไฟสีฟ้าที่ตกแต่งเพิ่มเข้ามาเพื่อความเตะตามากขึ้นเห็นไหมว่าไฟดวงนี้ทำให้ตัวรถนั้นดูน่าใช้งานมากแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามสำหรับเกียร์แบบนี้ถ้าเกิดอยากให้กระจายในรุ่นอื่นนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Honda จะยังทำได้อยู่หรือเปล่าสำหรับบนหลังคานั้นแน่นอนว่าเขาเอารุ่น E กับ EL มาทำจึงทำให้ต้องเป็นสีเทาอย่างที่เห็นนี้
ถ้าเป็นรุ่น LRS มาทำนอกจากจะได้มูนรูฟแล้วหลังคาก็ต้องเป็นสีดำเลยนะครับบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดอยากได้เซตออปชันแบบนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะหน่อยส่วนไฟกลางเก๋งก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับจะมาเป็นแบบช่องสี่เหลี่ยมแบบ LED ไม่ใช่เป็นแบบวงกลมและแต่สัมผัสเหมือนกับรุ่น RS แต่ในอนาคตเขาจะเปลี่ยนสเปคเป็นแบบนั้นหรือไม่อันนี้ผมไม่รับประกันนะครับแน่นอนว่าเบาะหลังนั้นจะสามารถพับได้ในอัตราส่วน 60-40 พร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำเหมือนกันกับ HRV ปกติก็จริงแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้จะไม่สามารถยกเบาะขึ้นแบบ Ultra Seat ได้สำหรับเหตุผลนั้นเดี๋ยวจะบอกกันในข้อถัดไปครับสำหรับลำโพงนั้นของเดิมก็จะมีอยู่8ตำแหน่งในรุ่น RS มาคราวนี้ก็ถูกลดทอนลงไปเหลือเพียงแค่6ตำแหน่งเท่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าต้องการคุมต้นทุนนั่นเองซึ่งมองที่ด้านหลังแล้วพบว่าลำโพงนั้นจะหายไปถึง1ชุดถ้วนสำหรับกระจกไฟฟ้านั้นจากเดิมจะมีออโต้สำหรับ2บานหน้าเท่านั้นแต่สำหรับ EN1 ก็จะอัปเกรดให้ออโต้ทุกบานกันเลยแต่ถ้าเกิดว่า HRV บ้านเราจะทำแบบนี้ได้ไหมบอกเลยว่าน่าจะทำได้นะหรือไม่ก็รอรุ่นมินิเชนไปเลยเผื่อจะใส่มาให้ซึ่งโอกาสนั้นอาจจะน้อยอยู่ในส่วนของกุญแจรีโมทนั้นแม้ดีไซน์จะเหมือนกันกับรุ่นปกติแต่ก็จะมีปุ่มพัดลมแล้วก็มีคำว่าโฮนั่นหมายความว่าหน้าที่จะเหมือนกับกุญแจสั่งสตาร์ทรถนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงระบบนี้ทำมาเพื่อให้เปิดระบบปรับอากาศและห้องโดยสารนั้นจะได้เย็นเท่านั้นไม่ใช่แบบว่ากดไปปุ๊บรถสตาร์ทรถชึ่งขับทันทีมันไม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับออปชันจริงๆแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าการที่ไม่มีระบบสั่งสตาร์ทนั้นมันก็น่าเสียดายที่ว่าต้องไปสตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งถึงจะสามารถขับออกไปได้นั่นเองซึ่งบางค่ายของฝั่งจีนนั้นสามารถทำแบบนี้ได้นะแต่ระบบความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรนั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองขับกันครบทุกค่ายจริงๆสำหรับออปชันความปลอดภัยนั้นจะเริ่มกันด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังนั้นที่จะมาเป็นแบบ8จุดไม่สิต้องเรียกว่าเซ็นเซอร์หลัง4จุดหน้า4จุดซึ่งจะทำงานไว้กะระยะว่ารถนั้นอยู่ใกล้หรือเปล่าแต่กล้องมองหลังนั้นบอกเลยว่ามีแค่ด้านหลังเหมือนเดิมแต่เท่านี้หลายคนก็ดีใจแล้วว่า Honda นั้นแทบไม่เคยให้เซ็นเซอร์กับรถที่มีราคาต่ำล้านหรืออาจจะเป็นต่ำกว่า 1.5 ล้านเลยแต่พอให้แบบนี้ปุ๊บรู้สึกโล่งใจไปอีกระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าออปชันนี้ทุกคนอาจจะดีใจกันเป็นแถวเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ Honda กักกันมานานนั่นก็คือระบบเตือนมุมอับด้านข้างไบสปอตอินโฟมิชันดิสเพลย์ต้องเข้าใจก่อนว่ารุ่นสุดท้ายที่ติดตั้งนั้นนั่นก็คือ Honda Odyssey Gen 5ที่ขายในปี2013หลังจากนั้นก็หายไปยาวๆเลยทิ้งให้ Honda Lane Watch นั้นมารับช่วงต่อแบบไกลๆจนหลายคนนั้นรู้สึกว่า Honda นั้นรัก Lane Watch มากๆเลยแต่พอ Honda มาเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหต้องขอบคุณนะครับที่สามารถติดตั้งมาได้แต่จะติดตั้งให้กับรุ่นอื่นได้หรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า Honda นั้นจะใจดีหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้ปุ๊บระบบเตือนมุมอับด้านหลังเรียก Cross Traffic Alert นั้นยังไงก็ต้องมีให้เช่นกันเท่ากับว่าถ้าเกิด Honda รุ่นนี้มีและประกอบไทยด้วยถ้าจะให้รุ่นอื่นๆมีนั้นมันก็คงไม่เกินความจริงใช่ไหมแม้ว่าจะมีระบบช่วยขึ้นเขาแต่ระบบช่วยลงเขานั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ติดตั้งให้กับรถรุ่นนี้นะคาดว่าน่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนการใส่ฟังก์ชันหรือไม่ก็ข้อจำกัดของขุมพลังที่อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ก็เป็นได้สำหรับสีตัวรถนั้นจะมีเฉพาะสีขาวพรีเมียมสไลด์ไวท์เพิร์ลเท่านั้นแน่นอนว่าตัวรถนั้นก็จะมีให้เลือกแค่สีเดียวส่วนสีอื่นนั้นถ้าเกิดใครอยากได้รอฮอนด้าประกอบแบบแมสซึ่งแน่นอนว่าจะมาเมื่อไหร่นั้นยังไม่รู้สำหรับขุมพลังนั้นแน่นอนว่าก็จะเปลี่ยนจากสันดาปมาเป็น EV ซึ่งจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ล้อหน้าและแบตเตอรี่นั้นจะมีความจุอยู่ที่ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และแน่นอนว่าพื้นฐานตัวรถนั้นจะเป็น EN Architecture F ซึ่งแน่นอนว่าแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ใต้เบาะหลังจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมไม่สามารถยกเบาะขึ้นมาข้างบนได้เหมือนกันกับ HRV ปกตินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามส่วนอื่นๆนั้นจะยังคงเหมือนเดิมทางช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังจะมาเป็นแบบ Norwegian Beam ซึ่งจะมีเหล็กกันโครงเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นและมีพวงมาลัย Power ไฟฟ้ากับ Disc Brake 4 ล้อแค่นั้นแน่นอนว่าใครอยากได้รถรุ่นนี้นั้นมีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับต้องเช่าเอาเท่านั้นเพราะว่าเวลา Honda ออกขุมพลังใหม่ๆปุ๊บก็ต้องมีการเปิดให้เช่าเพื่อให้ไว้วางใจได้ว่ารถคันนี้จะไปรอดหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ารถเช่านั้น
แต่งก็ไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวครับขับอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากเช่านั้นเตรียมตังค์ไว้เลยครับขั้นต่ำ 29,000 บาทต่อเดือนและต้องขึ้นอยู่กับว่าดีลรถเช่าแต่ละที่นั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ต้องไปสืบกันเอาเองนะครับเพราะว่าร้านเช่าชั้นนำนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดใครอยากสัมผัสตัวจริงนั้นไปสัมผัสได้ที่ร้านรถเช่าชั้นนำทั่วประเทศหรือจะเป็นบูธฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนปี2024นะครับส่วนฮอนด้าจะมีรถรุ่นใหม่เข้ามาอีกหรือไม่อันนี้ไว้คุยกันในคลิปต่อไปครับ